ชานมไข่มุกนะคะนั่นก็คือร้านแม่เฮานั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นพนักงานลูกค้าที่นี่นะคะก็วันนี้มาเทรนนะคะในพิการเข้ามาข้างในตอนนี้ก็เทรนกับพี่การเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตัวเพื่อรอร้านเปิดนะคะตื่นเต้นมากๆดูกันนะคะว่าจะรอดไหมเคยขายหมูปิ้งแล้วป่ะต้องรอดแหละไปดูกันร้านจะเปิดแล้วช่วยด้วยนะคะค่ะตื่นเต้นLater. คนใกล้เสร็จแล้วนะคะขยันขยันเป็นคนตั้งใจนะคะตั้งใจกับทุกอย่างจะได้ไม่อดตายนะเผื่อไม่มีคนดูแล้วยูทูบอะมาสมัครพนักงานร้านนี้จะไม่รู้เขาจะรับไหมพนักงานเยอะจังตอนนี้เราออกมาค้าขายกับพี่การก็ให้มาชิม8รสเลยนะคะทุกคนไม่รู้จะกินอันไหนดีอะเราจะสุ่มยังไงดีอะ1 2 3ประชาราขึ้นบนกับไอ้น้ำตาลอ่ะอร่อยมาก
ออกมาเพราะว่าร้านแน่นมากว่าทำไมไปเรียกเดี๋ยวไปเรียกขายลองชิมไอติมที่ยังไม่ได้วางขายวิวก็ได้ชิมเป็นคนแรกมีรสนมกับรสชานมใช่ที่ไม่ใส่หมึกด้วยหรอไม่มีเดี๋ยวเป็นท็อปปิ้งแถมให้อันนี้คืออะไรคัมโบให้มันกรุบกรอบอ๋อที่การบอกว่านี่คือชา300 ปีจริงปะใช่เป็นชาที่เขาตั้งชื่อว่าชา100 ปีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวพี่ต้องไปสวนไปไล่เขาดูอีกเป็นชาเป็นชา100 ปีมีรสนมแข็งมากแป๊บนึงเดี๋ยวตักแดดแป๊บนึงเดี๋ยวแค่แป๊บเดียวได้แล้วเราแป๊บนึงคุยกันไปก่อนกินรสนี้ไปก่อนตากล้องกินไหมชาเข้มข้นมากเลยใช่ทำแบบเข้มข้นถ้าเกิดใครไม่ชอบชาเข้มๆกินไอติมอาจจะแบบไม่ชอบวันนี้เป็นพนักงานรู้สึกยังไงบ้างสนุกวะระหว่างอยู่ในครัวกับอยู่ข้างนอกชอบอันไหนมากกว่าชอบทั้งสองอ่ะชอบทั้งสองเลยเหรอใช่นานได้อาชีพใหม่แล้ววันไหนพี่ซานคนขาดเรียกหนูก็ได้นะเฮ้ยพูดแล้วนะนี่อันนี้อร่อยเด็กๆน่าจะชอบอันเนี้ยมันไม่เค็มไปใช่ไหมใช่อันนี้มันแบบมันๆหน่อยปะใช่นมมันๆแล้วก็มีเม็ดคาราเมลด้วยจริงเหรอใช่ต้องกินให้เจอเม็ดคาราเมลอร่อยมากเม็ดคาราเมลใช่ตรงนี้แหละปกติเป็นคนกินชาปะไม่ค่อยกินเข้มข้นอ่ะอันนี้เข้มข้นคนชอบเข้มข้นน่าจะชอบใช่เข้มข้นอันนี้เด็กๆน่าจะชอบอันนี้อร่อยบิวยังเด็กอยู่ใช่ไหมวันนี้ขอบคุณบิวนะ